บุรีส่งเข้าประกวดครับ28ปีแล้วครับรายนี้ครับกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าโดนทีไรก็แตกทุกทีครับดูที่ใบหน้าของเขาเนี่ยน่าจะเกิน100เข็มถ้าในที่ไทยไฟลีกอย่างเดียวเนี่ย50เข็มขึ้นไปแน่นอนแต่หัวจิตหัวใจสุดยอดนะใช่ครับชกสนุกทุกไฟไม่มียอมครับหลังวันนี้ได้เจอกับนักชกต่างชาติด้วยครับปกติเนี่ยเจอคนไทยด้วยกันครับอาจจะแพ้ทางโอ้หลังวันนี้เนี่ยเจอหนาครับแม่เกวินจากศรีลังกานะครับแต่ต่างชาติใหญ่อะกูใช่เอาไงดีล่ะเป่าใหญ่ไงครับฮะเป่าใหญ่ไม่กลัวกลัวจะแตกอีกนะสิแต่พี่กิติศักดิ์บอกว่าแตกไม่กลัวครับกลัวคนดูไม่มันถูกต้องครับเน้นความมันครับสำหรับทางด้านกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าครับวันนี้นี่ถือว่าได้ดูกันเดือดนะครับคู่ต่อไปนี่เดี๋ยวดูเพชร101ปะทะกับอาลีนะครับจากอิหร่านและปิดท้ายด้วยเพชรเอกบ้านไร่มนทาครับหรือว่าพัชรยิมโดนกับสายน้ำเพชรมวยไทยแอคทีฟยังมีคู่มันๆให้ติดตามอีกหลายคู่เลยครับแต่ว่าดูคู่นี้ก่อนครับจะจบแบบไหนครับกิติศักดิ์จะแจ้งเกิดได้หรือไม่ครับและที่สำคัญจะได้แผลหรือเปล่าครับนี่ครับแม่หมัดเวียงมาแล้วโอ้เกวินต่อยขวาโอ้กิติศักดิ์บวกคืนครับโอ้ยมีศอกด้วยโอ้ยกิติศักดิ์ครับแม่ดูโดนความใหญ่ครับโยกเข้ามาโยมซ้ายครับอันตรายเลยครับแม่ดูสีบทยายังพลาดเป้าไปโอ้ถ้าลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องถามแล้วครับว่าแตกยกไหนดีกว่าครับแตกยกมาแล้ว FC กิติศักดิ์ครับผมโอ้ไม่ต้องรอให้แตกครับเอาก่อนไปแล้วครับ1นับครับโอ้โหเคิร์ฟเลยครับเมื่อสักครู่โดนขวาก็เต็มกระดงคางครับเกวินเวจิตลินเดอร์ดูครับโดนเขาเต็มหน้าอีกนับหนึ่งเต็มหมัดอีกแล้วครับโอ้แต่เหลือเชื่อว่าลุกได้ครับเนี่ยขอโอกาสครับขอโอกาสจากท่านเป่าโอ้นี่ครับเอามือสูงสูงครับเกวินมือสูงสูงโอ้ยเอาโดนอีกทีมือสูงสูงอีกนับนี่จบเลยนะครับไม่หลอดแบบนี้หลอดยากหลอดยากเอาบวกหน่อยบวกหน่อยอ้อเคิร์ฟครับไปดีกว่าครับกับศรีลังกากับศรีลังกาดีกว่าครับโอ้ไม่ไหวครับตาลอยครับเกวินลินเดอร์โอ้โหเหลือเชื่อครับวันนี้กิตติศักดิ์ไม่แตกครับโอ้ยโดนเข้าไปครับแต่ละดอกแต่ละหมัดเต็มคำเต็มเป้าครับใครไปว่าเขาว่าเขามาทุกทีแตกทุกทีคนแรกเลยเอาเหรอดูครับแหมขวาดอกนี้ครับโอ้ยไปตามแรงหมัดเลยดูสิครับงดงามครับกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าครับเอาแล้ววันนี้วันนี้เขาเอาแล้วนี่ครับเมื่อกี้นับแรกใช่ไหมอันนี้นับที่2หรือเปล่าครับนี่ครับนับที่2ครับจังหวะรัวมาชุดใหญ่ครับตั้งใจจะเช็คบินอยู่แล้วครับแล้วก็ยกนี้ยกแรกนี่มีถึง3นับ3นับใน1ยกก็คือว่า TKO ครับเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปเลยนะครับนี่แหละครับเจอคนไทยด้วยกันนี่อาจจะเป็นของแสลงครับนี่ชิมลางนักชกต่างชาติครับจัดหนักๆให้เลยครับกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าแจ้งเกิดแล้วนะครับโอ้เป่าปากดีใจเลยครับกิติศักดิ์แจ้งเกิดแล้วนะครับ